นอนเสวนาพูดจาประสาหนอนสวัสดีครับนี่คือรายการหนอนเสวนาครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับผมอาจารย์วิเชียรศรีครับดิฉันอุบลวิทยาสิทธิ์ค่ะเป็นรายการที่เราเจอกันในวันเสาร์เวลา 3:00 นะครับที่ FM 88.0 MHz แล้วก็สดพร้อมกันที่แอปพลิเคชัน PSU Broadcast ในระบบ Android และทางเว็บไซต์ชื่อ psub.psu.ac.th หรือว่าอาจจะฟังย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอหาดใหญ่ครับนอกจากนั้นก็ยังมีพอดแคสต์ SoundCloudใน YouTube นะครับหลายช่องทางครับผมมีผมบัญชรวิเชียรศรีและคุณอุบลวิทยาสิทธิ์นั่งคุยกันครับค่ะสวัสดีค่ะคุณบัญชรเอ้าผมยังไม่ได้สวัสดีเหรอครับสวัสดีแล้วนี่นาเอ๊ะไม่แน่ใจถ้าสวัสดีแล้วก็สวัสดีซ้ำสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอย่าถือสาคนวัยไปแรกรุ่นบางคนเขาใช้คำว่ารุ่นเปิดฝาโลงแย้มเนาะแย้มยังไม่ได้เปิดหรอกยังแรกรุ่นวัยแรกแย้มเขาเรียกวัยแรกแย้มแย้มฝาโลงนะคะค่ะซึ่งยังไม่ถึงเลข7เลยคุณบัญชรดิฉันน่ะค่ะครับเพียงแต่ก็กำลังจะขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีสัญญาณเตือนมาเยอะเหมือนกันก็เตือนเรื่อยๆนี่ยังคิดว่าตัวเองนี้ถือว่าก็จัดอยู่ในประเภทแข็งแรงนะสำหรับคนที่ร่วมรุ่นไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรอีกแล้วค่ะที่เขามีกันคอเลสเตอรอลอันนี้พวกนี้ไม่มีแต่ที่มีก็คือข้อและกระดูกตรงนี้ค่ะมันก็เป็นแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าทนทุกข์ทรมานเพียงแต่ตอนเช้าเนี่ยถ้าวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วดิฉันจะเหมือนกับคนขี้เกียจอะค่ะคือขี้เกียจลุกจากที่นอนความจริงไม่ใช่ขี้เกียจแต่จำเป็นจะต้องยืดร่างกายทุกส่วนให้หมดก่อนคำว่ายืดหมายถึงเขาใช้คำศัพท์ว่า stretching มั้งนะคะ stretching ก็คือต้องยืดทุกส่วนอาจจะผสมโยคะผสมการนวดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นวาสนาของตัวเองนะที่มีพื้นความรู้เล็กๆน้อยๆเรื่องอย่างนี้แล้วก็เอามาจัดการกับตัวเองได้อะค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ทำเช่นเกิดความจำเป็นที่จะต้องลุกเร็วแล้วก็ยืดได้ไม่หมดทุกจุดที่ร่างกายมันส่งสัญญาณอะวันนั้นก็เนื้อตัวก็จะระบมแล้วก็จะทำงานไม่สะดวกทำงานไม่ได้แล้วมันจะถอนออกยากหมายถึงความปวดอะไรเงี้ยถอนยากแต่ถ้าเรายืดเสียตั้งแต่ตอนเช้าตื่นนอนอะไรเงี้ยยังไงก็จะทำได้นะคะแม้ว่าหลังจะไม่มีแรงตรงที่ว่าคำว่าไม่มีแรงหมายถึงว่าถ้าเราไปเดินเช่นไปเดินห้างเดินตลาดเนี้ยก็จะดูพิกลพิการหน่อยนึงคือมันจะงอๆมันรับน้ำหนักส่วนบนของตัวเองไม่ไหวสมมติอย่างไปห้างนี้ดิฉันก็จะต้องแต่ส่วนมากก็จะชวนน้องข้างบ้านไปด้วยนะคะเขาก็ไปช่วยเป็นเพื่อนก็จะขอให้เขาไปเอารถเข็นมาก่อนแล้วเราก็ทำจุ้ยไงจุ้ยคือจับคานรถเข็นไว้เป็นหลักยึดแล้วก็เดินได้อย่างเงี้ยเดินได้เป็นชั่วโมงอะค่ะแต่ถ้าไม่มีรถเข็นเดินตัวลอยๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้อ่ะก็นั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงความชราแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่มีโรคอื่นรบกวนมากนะคะตอนนี้สิ่งที่ห่วงอยู่ก็คือดวงตาหมายความว่าถ้าหากว่าเกิดสายตาของตัวเองหมดประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นอันว่ารายการหนอนเสวนาและภาษาสังสรรค์อาจจะต้องยุติเนื่องจากเราจะต้องอ่านนะคะแต่ยังไม่มีนะคะยังน่าจะใช้ได้อยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรายงานสุขภาพแก่ผู้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าบังเอิญอยู่ๆรายการนี้จำเป็นต้องหายไปหรือคุณบัญชรต้องพูดคนเดียวหรืออาจจะมีน้องคนอื่นที่มารับช่วงต่อก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อ2 วันก่อนเนี้ยมีภาระต้องช่วยพิสูจน์อักษรนะคะเขาใช้คำว่าอีดิทแล้วนะตอนนี้หนังสือที่ที่
คณะลูกศิษย์ของอาจารย์จิตวิทยาที่พวกเราทุกคนเคารพรักกันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุรีโพแก้วท่านจะอายุ72ปีค่ะแล้วก็เขาทำหนังสือทีนี้ในฐานะที่ตัวเองก็จะอยู่ใกล้ชิดกับงานอย่างนี้เยอะจู่ก็เลยรับมาแล้วงานเร่งด่วนปรากฏว่าวันนั้นก็สว่างคาตายังกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวสายตามันจะเป็นยังไงก็เลยวันนี้ดูมันแสบๆหน่อยก็ใช้น้ำตาเทียมก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนบันทึกเสียงรายการนี้ก็อาบน้ำรัดศีรษะสระผมอะค่ะก็ไม่ถึงกับสระเอาน้ำราดให้มันเย็นๆให้ประสาทตื่นตัวก็ยังใช้การได้อยู่นะคะเอาละนี่คือการรายงานทั่วไปนะคะรายงานสภาพสังขารประจำสัปดาห์ค่ะใช่ค่ะบางสัปดาห์ก็สภาพสังขารบางสัปดาห์ก็ปรุงสังขารอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนฟังก็จะเบื่อนะว่าวันๆพูดแต่เรื่องเป็นเรื่องตายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องตายอีกเนาะวันนี้เรื่องออกจะสยองนิดๆไม่ถึงกับว่าเป็นเรื่องสยดสยองแต่มันสยองเยือกๆนะคะก็คือเรื่องอะไรคุณบัญชรแสงสว่างแสงสว่างกลางทะเลลึกค่ะคุณบัญชรไม่ยอมพลาดดิฉันว่าจะชวนคุณบัญชรมาร่วมรุ่นค่ะคุณบัญชรก็ชิ่งหลบได้นะคะแสงสว่างกลางทะเลลึกค่ะครับเอาละนะคะก็ครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องโยอิจิตัวพระเอกแล้วส่วนที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพล็อตซ้อนพล็อตวันนี้รู้สึกจะเข้าประเด็นเร็วนะคะคุณบัญชรครับผมสาธยายเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรรายทางค่ะครับนะคะว่าเป็นเรื่องสุขภาพนิดหน่อยพอเป็นการอุ่นเครื่องแล้วก็เข้าเรื่องเลยจริงๆก่อนเข้ารายการนี้เราสัมมนากันเรื่องดาวลูกไก่ เรื่องเพลงดาวลูกไก่แล้วนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมว่ามันเป็นเรื่องขำๆคุยกันเพลินๆเท่านั้นเองครับคุณบัญชรกลิ่นอย่างนี้คนฟังจะไม่สงสัยหรอคะเอ๊ะคืออะไรไม่มีอะไรครับอนุสนนะครับส่วนเกี่ยวเนื่องมาจากคุณอวนเนี่ยเมื่อวันที่เราบันทึกรายการภาษาสังสรรค์เนี่ยก็มีลูกเจี๊ยบนะลูกไก่ตัวเล็กที่ดูท่าทางร่อแร่คุณอุบลก็เลยเอามาอนุบาลอยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็มันมีเสียงร้องเป็นระยะผมก็แซวอยู่เรื่อยๆว่าจะร้องแล้วจะทำยังไงนะแต่ว่าพอตอนท้ายๆก็ดูเหมือนอาการจะดีขึ้นนะครับแล้วก็พอวันนี้เราบันทึกรายการหนอนเสวนาคุณอุบลก็รายงานความคืบหน้าว่าลูกไก่ตัวนั้นลูกเจี๊ยบตัวนั้นเนี่ยดูอาการดีขึ้นดูอาการดีขึ้นแล้วก็น่าจะไม่เป็นอะไรแล้วปลอดภัยแล้วแล้วก็กลายเป็นดาวลูกไก่เพราะว่ามีลูกไก่7ตัวที่บ้านนะพอดาวลูกไก่ผมก็คิดถึงเพลงดาวลูกไก่ของคุณพรพิรมขึ้นมาทันทีแล้วก็พูดเปรยๆแบบขำๆว่านึกถึงเพลงดาวลูกไก่แล้วขำในตัวเนื้อหาเพลงที่ดูแล้วมันเป็นนิทานเล่าแล้วก็เป็นเพลงเป็นคติสอนใจแต่พอดูในรายละเอียดแล้วมันดูอะไรแปลกๆอยู่อย่างเช่นแม่ไก่เนี่ยสอนลูกว่าให้ทำตัวดีๆให้เชื่อฟังตายายเจ้าตัวใหญ่สายสวัสดิ์อย่าเกรี้ยวกราดน้องๆให้ปกครองดูแลเหมือนที่แม่เลี้ยงดูเจ้าอะไรสอนลูกยังดิบดีเลยนะครับว่าแล้วแม่ไก่ก็กระโดดเข้ากองไฟนะหลังจากที่สอนลูกเสร็จปุ๊บแม่ไก่ก็กระโดดเข้ากองไฟลูกไก่หลังจากที่ฟังแม่ไก่เสร็จเห็นแม่ไก่กระโดดเข้ากองไฟก็กระโดดกองไฟตามเลยตกลงไม่ได้ทําตามที่แม่สอนสักอย่างเดียวนะครับโอกาสที่จะเป็นลูกกตัญญูก็เป็นลูกกตัญญูแบบด้วยชีวิตนะไม่ได้ทําตามที่แม่สอนคุณอุบลก็บอกว่าอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่สอนลูกเนี่ยสอนบอกว่าพรุ่งนี้จะถูกตาเชือดคอยดูเลือดแม่ไหลนะก็คือว่าใจร้อนนะแทนที่จะให้ตาเชือดจะได้ไปทำกับข้าวดีๆก็กลายเป็นว่าแม่ไก่ก็กระโดดเข้ากองไฟแล้วกลายเป็นไก่ไหม้ไปซะแล้วครับผมค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าใจร้อนไม่งั้นยายกับตาจะผิดหวัง
อ่าแต่ว่าใชมี่ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งว่ารออีกวันหนึ่งก็ไม่มีไข่ค่ะถ้าหากว่าแม่ไก่ยังมีลูกเจี๊ยบอยู่มันก็จะไม่ไข่อ๋จนลูกอจนต้องลูมกันโเตป็นอย่างนั้นมันเนาถะึงจะไข่เออผมอัไนม่นีเ้คยก็เลี้ถยืงอไกว่่าเดี๋ยวต้องหาไก่มาเลี้ยงบ้างอ่าค่ะนี่จริงดๆีเรื่องค่ะเรื่องไก่ที่ผมก็กำลังจะคุยกับคุณอุบลอยู่นะครับคือว่าเห็นคุณอุบลเลี้ยงไก่มาแล้วก็คือด้วยความเมตตาในสัตว์โลกแล้วก็ดูแลแล้วก็เป็นภาระอยู่ไม่ใช่น้อยคือนึกเล่นๆว่าเอ๊ะการปล่อยให้ไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียอยู่ร่วมกันเนี่ยมันทำให้เกิดไก่รุ่นใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็ต้องเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆเป็นภาระอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดไม่อยากเลี้ยงต่อเนี่ยเอาแบบแยกตัวผู้ตัวเมียออกจากกันได้ไหมอยู่คนละที่กันแล้วก็ไก่ก็จะได้หมดรุ่นไปอะไรประมาณนี้ครับผมนึกอยู่นะนึกเล่นๆแต่คิดว่าคุณอุพลคงไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกแต่นึกเล่นว่าเออถ้าเราเลี้ยงแยกกันนะเดี๋ยวไก่ก็หมดละค่ะก็ถ้าแยกนี้คือเราจับมันแยกเนี่ยมันก็จะต้องเป็นภาระงานเพราะว่าไม่ทราบจะแยกยังไงไงยกเว้นว่าครับเราจะต้องเลี้ยงวิธีปิดนั่นก็เท่าใกชับ่เอปยู็่นกักนารคนละเล้าครับเป็นการกักขังว่าตอนนี้ก็เปิดอยู่อะค่ะ แล้วก็ครับมันก็อาจจะมีออกไปนอกกำแพงถูกหมากัดไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเดิมมันมีตั้งเป็น30 ตัวตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่14 ตัวแล้วแต่ว่าพอมีเจ้าดาวลูกไก่นี้มาอีก7อนาคตนี้ก็จะเพิ่มเยอะเหมือนกันเนาะคือถ้าจะไม่ให้เพิ่มปริมาณอะไรนะประชากรไก่ก็คือเก็บไข่ค่ะแต่ว่าพอตอนหลังเหมือนอย่างครอกนี้คือปกติดิฉันก็จะขอบอกว่าขอนะแล้วก็เก็บไว้ให้ฟองหนึ่งที่คนเลี้ยงไก่เขาบอก เก็บไว้ให้ฟองหนึ่งมันก็จะไข่ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ตอนหลังมันเหมือนกับมันรู้แกวว่าเราจะเอาไข่มันหรือยังไงก็ไม่ทราบก็มันก็ไปหาที่แปลกๆไข่บางทีมันไปไข่ในท่อบ่อไปไข่ใต้ต้นไม้แต่เจ้าแม่ไก่ตัวนี้มันก็ไปไข่บนหลังคากรงหมาดิฉันก็เลยหาตะกร้าให้มันแล้วเราก็รู้สึกเวทนาน้ำใจมันอีกอย่างหนึ่งตอนที่มันไข่อะตอนที่เจอไข่มันหลายฟองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าฟองไหนเก่าฟองไหนใหม่ไงก็ไม่ได้ทำเครคื่รอังบหมายไว้ก็เลยตัดใจให้มันไปหมดเลยแล้วปรากฏว่ามันก็ฟักหมดเหมือนกันรู้สึกเสียแค่ฟองเดียวก็เลยกลายเป็นเยอะปกติก็จะได้ทีละตัว2 ตัวเท่านั้นเองค่ะตัวเดียวส่วนมากจะเหลืออยู่สักฟองหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เป็นน้ำใจมันแล้วก็มันก็อาจจะมีลูกมาก็ส่วนมากก็ลูกเจี๊ยบกว่าจะโตก็ยากเหมือนกันเนาะกว่าจะเป็นครัชบีวิตที่สมบูรณ์เพราะว่าบางทีมันก็อาจจะป่วยหรือบางทีพอถึงเวลาตอนกลางคืนแม่มันจะต้องขึ้นรังแล้วแม่ไก่บางตัวไม่เก่งมันขึ้นรังแล้วมันทิ้งลูกไว้ข้างล่างแล้วก็ลูกก็ถ้าดิฉันไม่เจอเนี่ยลูกก็จะบางทีก็หายไปเฉบางทยีก็หนาวตายเนาะหนึ่งค่ะไม่ใช่ไม่ได้กกบ้างบางทีตัวนู้นตัวนี้ไปจับกินไว้ค่ะแล้วก็บางทีก็ถูกไก่ตัวโตจิกอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนมากก็ไม่ได้อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบางทีก็ตกน้ําตายตกอ่างกินน้ำอะไรมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็ตายก็มีนะคะก็เลยต้องพยายามหาอ่างเตี้ยๆที่คิดว่ามันจะกระโดดขึ้นได้ให้มัน ก็สรุปว่าก็ที่รอดโตมาเนี้ยก็ไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะก็มีครอกนี้แหละที่ไปใจอ่อนกับมันนะคะก็คิดว่าครอกต่อไปก็คงจะถ้าเกิดไม่อีกก็คงต้องเขาเก็บไข่เพื่อไม่ให้เยอะเกินพอเยอะเกินก็นึกอยู่บ่อยๆเนาะ ว่าเวลาที่เราไม่สบายหรือเราช่วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยพวกไก่จะทำยังไงก็คิดว่าพอถึงเวลานั้นก็คงจะให้ใครที่เขาช่วยได้แม้แต่คนนอกบ้านอย่างเงี้ยก็คือโปรยอาหารให้มันแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ช่วยตัวเองมันก็คงจะต้องไปหากินข้างนอกไปหากินในสวนถูกหมากัดไปบ้างแก่ตายไปบ้างหรือใครจะจับไปอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ต้องแล้วแต่ยถากรรมละเพราะว่าคนเลี้ยงหาชีวิตไม่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปตามเรื่องนะคะก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
เดี๋ยวจะพากันโดดเข้ากองไฟอะไรหรือเปล่าตายตามเจ้าของไปดังกล่าวนะคะค่ะนะคะโดยเข้ากองไฟไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบริจาคร่างกายต้องตามไปถึงโรงพยาบาลมออนู่นอ๋อนะคะอย่างนั้คนรับผค่มะค่ะเนาะอันก็พูดกันเล่นๆแต่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมไว้กว้างๆเหมือนกันสำหรับวันหนึ่งมันอาจจะมาใช่นะคะอ่ะคราวนี้วันนี้ก็ผ่านมาถึงตัวเรื่องแสงสว่างกลางทะเลลึกนะคะเราวางพล็อตซายุรินางเอกไว้ค้างเอาไว้ที่โรงพยาบาลโรคจิตแล้วก็มาขึ้นโครงเรื่องพล็อตใหม่ของโยอิจิแล้วก็โยอิจิก็มีคู่ปรับชื่อมิยาสกิแล้วก็ตอนนี้มาถึงตอนที่จะต้องขึ้นพล็อตที่3เป็นพล็อตย่อยอ่ะนะคะซ้อนๆกันนะคะพล็อตที่3ก็คือจริงๆมันก็เป็นพล็อตที่อยู่ในตอนที่2นะคะโยอิจินั้นพอมีเรื่องกับมิยาสกิเขาก็ฮึดฮัดนะคะว่าทำไมทาคากิซึ่งเป็นไต้กงเรือแล้วก็แถมเป็นนายท้ายเรือด้วยเนี่ยถึงไม่เอื้อมมือมาห้ามหรือมาปรามบ้างอ่ะเพราะว่ามิยาสกินี้ดูจะร้ายกาจอยู่คือรังแกเขาไปหมดรังแกจนลูกเรือคือคนหนึ่งที่ดูจะเป็นอ่อนแออยู่อ่ะมิสโคชิเนี่ยจนมิสโคชิเนี่ยจนกระทั่งป่วยแล้วก็ต้องลงเรือพลาธิการเขาจะมีเรือพลาธิการนะคะหรือคล้ายๆกับเรือลาดตระเวนช่วยเหลือเรือพลาธิการนี้บางทีก็เอาน้ำมันมาส่งบางทีก็จะรับผู้ป่วยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรือที่คอยตระเวนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ลงเรือนี้ไปหาหมอแล้วก็ได้ข้อมูลจากหมอว่าเขาเป็นโรคประสาทแบบฮิสทีเรียเพราะว่ามีความกดดันนะคะแต่ว่าถ้าหากเปลี่ยนสภาพการกลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วพ้นจากความการคุกคามของมิยาสกิเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ทั้งสองคนก็สัญญากันด้วยนะกับโยอิจิว่าจะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็ปิดเรื่องของมิซูโคชิไปแต่สิ่งที่ไม่ปิดก็คือมันทำให้โยอิจิขึ้นฮัตเพราะว่าเขาแค้นเคืองมากอะค่ะเพราะว่าเขามองว่ามิซูโคชินี้เป็นคนที่เขานับถือในเรื่องของความใจคอกล้าหาญอะคือตัวเองอะสภาพร่างกายอ่อนแอแต่กล้าหาญที่จะมาหาประสบการณ์ใหม่กล้าหาญที่จะพยายามที่จะแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองอย่างเงี้ย เรียกว่าท้าทายตัวเองสำหรับสมัยนี้ใช่ ไม่ยอมแพ้นั่นเองคือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อจุดอ่อนหรือชะตากรรมของตัวเองเพราะฉะนั้นโยอิจิเขาก็แค้นเคืองมากเขาก็เลยตั้งกระทู้ถามทาคากิไต้กงเนี่ยค่ะว่าทำไมถึงไม่จัดการบ้างนะคะเวลาที่ดิฉันอ่านชื่อพวกนี้ดิฉันมักจะหมายเหตุหรือขยายความไว้เสมอเพราะว่านึกถึงตัวเองว่าภาษาญี่ปุ่นนี้ก็โกกเกะอีอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่มีเสียงสะกดท้ายบางทีก็คล้ายๆกันเฟือนๆเหมือนกันเนาะเวลาดิฉันจะเอ่ยชื่อแต่ละคนก็จะต้องชะงักนิดนึงเพื่อที่จะได้ออกไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าบางทีก็อาจจะขยายบ่อยไปหน่อยสรุปว่าโยอิจิก็ตั้งกระทู้ถามทาคากิว่าทำไมถึงไม่ทำอะไรทาคากิเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ละกันถ้าไม่บอกเรื่องนี้แกก็คงจะคือคงจะค้างใจอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเอาละจะเล่าให้ฟังนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ25ปีก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นพล็อตใหม่ขึ้นมาที่ซ้อนอยู่ในโครงของส่วนที่เป็นของโยอิจินะคะก็บอกว่าคือเมื่อ25ปีก่อนเนี้ยทาคากิเขาก็ทบทวนความจำเขาก็ตั้งคำถามในการเล่าเนี่ยค่ะว่าทำไมชายคนนั้นต้องหาเรื่องชวนวิวาทอันนี้แสดงว่าทาคากิก็ต้องไปผจญกับคู่ต่อสู้หรือผู้คุกคามทำนองเดียวกันนะคะว่าทำไมคนชายคนนั้นถึงต้องหาเรื่องวิวาทล่ะหรือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาจะทำกันกับเด็กฝึกงานแล้วก็เป็นเพราะว่าแค่ตัวเองยิ้มกริ่ม
อย่างที่ชายคนนั้นว่าหรือจึงทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นนะคะเขาก็เกริ่นเรื่องขึ้นมาอย่างนี้ค่ะว่าอันนี้เป็นต้นเหตุของประเด็นที่จะเกิดเรื่องราวคือทาคากิเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อ25ปีที่แล้วเขาอายุประมาณ20ปีค่ะแล้วเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งต้นหนเรือต้นหนก็น่าจะเป็นใต้กงหรือนายท้ายก็ไม่ทราบเนาะน่าจะเป็นก็เอาว่าประมาณนี้เป็นต้นหนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเรียนจบมาเป็นต้นหนเนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นคนคุมเรือเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เป็นเด็กฝึกงานแล้วอีกไม่กี่ปีก็จะจบภาระหน้าที่ของการเรียนละแล้วเขาก็จะมาเป็นต้นหนนั่นก็แปลว่าจากเด็กฝึกงานก็จะได้มาเป็นใหญ่ดังนั้นตอนที่เขาเป็นเด็กฝึกงานอยู่เนี้ยคนอื่นๆก็มองเขาว่าเป็นผู้ที่ด้อยกว่าเนาะต้องคือเป็นเด็กละแต่ถ้าไม่กี่ปีเขากลับมาเป็นใหญ่ผู้ที่เคยมองเขาว่าเป็นเด็กอ่ะก็จะต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างเงี้ยค่ะทาคากิจากคำเล่าเนี้ยเขาก็ไม่ได้พูดว่าเขาพูดกับโยอิจิจริงโดยตรงแต่มันก็มีนัยยะแฝงละค่ะว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันคุกกรุ่นอยู่ในใจของพวกทำงานในเรือร่วมกับเขาตอนนั้นแต่ละคนด้วยนะคะอาจจะเป็นความไม่พอใจแฝงเร้นที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครบางคนนะคะนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่คือจับปลาได้แต่บังเอิญว่าในเรือนั้นซึ่งชื่อเรือไคโฮมารุเป็นเรือคนละลำกันกับตอนนี้นะคะเป็นเรือไคโฮมารุที่สองเนี่ยเป็นตอนที่เรือเนี้ยจับปลาได้น้อยแต่บังเอิญว่าเหยื่อที่ใช้หมดเพราะฉะนั้นใต้กงเรือก็เลยสั่งว่าจะต้องกลับญี่ปุ่นพอจะต้องสั่งกลับญี่ปุ่นเนี่ยมันก่อให้เกิดความตึงเครียดกับพวกลูกเรือทั้งหลายเพราะว่าเขาก็มองเห็นว่าปลายังไม่เต็มลำเรือการที่ปลากลับญี่ปุ่นโดยที่ปลายังไม่เต็มลำเรือนั้นก็หมายถึงรายได้ที่จะได้รับก็จะน้อยแล้วก็หมายถึงลูกเมียที่รออยู่ก็จะได้เงินได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความหนักอึ้งตรงนี้อยู่ในใจนะคะส่วนทาคากินั้น เขายังไม่มีภาระเรื่องลูกเมียแล้วเขาก็ค่อนข้างจะสบายใจเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะได้กลับไปเห็นหน้าคนรักเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขายิ้มหรือเปล่าคือตอนนั้นน่ะกำลังทำปลามันเป็นปลาทูน่าในเรื่องนี้เราจะได้เห็นชื่อปลาทูน่าสายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็ในตอนนี้ปลาทูน่าที่เขากำลังทำคือเรือนี้อยู่ที่หมู่เกาะคาโรลีนนะไม่ทราบอยู่ที่ไหนเนาะคาโรลีนเขาก็ไม่ได้บอกทีนี้ปลาทูน่าที่จับขึ้นมาได้เนี้ยคือปลาเมบาชิเขาก็บอกว่าปลาเมบาชิตัวนึงราว2เมตรเนี้ยก็ถูกสาวขึ้นมาเรื่อยละแล้วก็ทำปลาทีนี้ขณะที่ทำปลาเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าเขาคงกำลังเหม่อมองอะไรนิดนึงนึกถึงหน้าคนรักที่ตัวเองจะได้ไปเจอค่ะปรากฏว่ามีเสียงมาจากข้างหลังว่ายิ้มหาอะไรวะนะคะสำนวนนี้บอกให้รู้เลยว่าหาเรื่องเต็มที่ยิ้มหาอะไรวะเขาก็หันหน้าไปมองพอหันหน้าไปมองปรากฏถูกชกโครมเข้าไปแล้วก็นอนเค้กพอถูกชกโครมลงไปนอนเค้กเก้ก็เห็นหน้าของชายคนนั้นแต่เขาไม่ได้บอกชื่อนะคะเพียงแต่ว่าเราก็รู้ว่าตอนหลังก็มีความเกี่ยวพันกับเรื่องปัจจุบันนี้แหละ ผู้คุกคามเขาอะเขาก็บรรยายว่าอายุมากกว่าทาคากิ10ปีแล้วเป็นคนที่มีบุคลิกไม่เหมือนใครใจร้อนและลูกเรือคนอื่นก็ไม่คบแล้วก็ใต้กงเองก็ชังน้ำหน้าเพราะว่าต่อต้านไปหมดทุกเรื่องถ้าฟังลักษณะบุคลิกนี้เราก็ไปเปรียบเทียบได้ว่าก็เหมือนใครเนาะคำตอบก็คือเหมือนมิยาสกิใช่ไหมคะที่ทะเลาะกับโยอิจิแล้วก็รังแกมิสึโคชินั่นแหละนะคะเขาก็บอกว่าคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้อยู่ๆก็มาต่อยหน้าเขาแล้วเขาก็เคเก้มิหนำซ้ำยังสืบเท้าเข้ามาอีกตั้งใจจะเตะผ่ามาเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็ลืมตัวเขาลืมตัวว่าตอนนี้ตัวเองเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานอยู่หรอกนะ
เขาก็อุดคำว่าส่งเสียงออกมาเขาว่าเอาไงก็เอากันวะแล้วก็สู้กันนะคะครับทีนี้ตอนสู้กันเขาก็บรรยายว่ามันจะมีคล้ายๆกับเป็นกติกาหรือเป็นหลักในชีวิตชาวเรือนะคะว่าถ้ามีการวิวาทกันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติหรือมีประเพณีปฏิบัติยังไงบ้างนะคะเขาก็บอกว่าคือเนื่องจากว่าพวกบนเรือในเรือเนี่ยค่ะมันจะประกอบด้วยคนหลากหลายประเภทและพวกนี้เป็นพวกใช้แรงงานทั้งนั้นเนาะบางคนเนี้ยเข้ามาอยู่เนี่ยมีรอยสักคำว่ามีรอยสักนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ว่าพี่นักเลงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าเป็นอะไรการประกาศตัวเป็นคนที่พิเศษไม่ใช่คนทั่วๆไปเพราะว่าสังคมของคนที่สักมักจะเป็นสังคมที่พิเศษอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่นอกกฎหมายหรือว่าอยู่ในสังคมที่ใช้ความรุนแรงค่ะในค่านิยมในสังคมนะเชื่อกันเป็นอย่างนั้นครับค่ะนะแม้ปัจจุบันนี้ดิฉันก็มองว่าคนที่สักตัวเนี้ยแม้บางคนสักเต็มเลยบางคนก็ตัวเองลึกๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่ากลัวแต่ถ้าพอทบทวนไปก็ไม่น่ากลัวก็มีนะใช่ครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นการสักของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้บางทีไม่เกี่ยวกับเรื่องทางนักเลงเลยครับเป็นเรื่องความชอบในการสักลายเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มที่ชอบในเรื่องลวดลายแล้วก็อยากจะมีลวดลายแบบที่ตัวเองชอบไว้บนร่างกายของตัวเองครับค่ะพ่อดิฉันก็สักเนี่ยพอนึกทบทวนพ่อก็สักรู้สึกสักที่แขนเออแต่ทำไมตอนเล็กๆเราไม่ได้สังเกตให้ชัดว่าพ่อสักเป็นรูปอะไรพ่อก็สักที่แขนช่วงล่างมั้งนะคะแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความน่ากลัวแหละแต่ว่าเป็นอะไรเป็นศิลปะที่คงจะเป็นความชอบอะไรอย่างของพ่อนะคะก็จำได้ว่าพ่อมีสักด้วยนะคะน่าเสียดายเนาะที่ตอนนั้นยังไม่มีความรู้หรือไม่มีความใส่ใจแม้จะถามพ่อว่าไปสักที่ไหนคิดยังไงถึงได้สักและตอนสักเจ็บไหม พอถามว่าสักเจ็บไหมที่ฉันนึกถึงเพลงไหมคะของใครเนาะ ที่จะสักเป็นรูปมังกรเนี่ยอาติสักมังกรอะค่ะแล้วก็คุณเชิญพรมแดนอ๋อค่ะสักมังกรมีหัวมีหางมีนิ้วมีเล็บมังกรคาบแก้วด้วยมังกรห้าเล็บคาบแก้วซับซ้อนมากตอนหลังไม่เอาอะไรสักอย่างเกล็ดก็ยังไม่เอาครับพอจิ้มเข้าไปทีนึงลดลงมาทีละส่วนทีละส่วนอาจารย์เพลินก็บอกว่าเลิกเพราะว่ามังกรนี่มันจะกลายเป็นงูดินเอาก็ไม่สักค่ะนะคะเพราะงั้นก็แสดงว่าสักนี้เจ็บเหมือนกันเนาะอย่างนั้นค่ะเอาละค่ะก็แปลว่าคนบนเรือเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทบางประเภทก็มีรอยสักและรอยสักนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณบอกถึงความเป็นนักเลงบางคนก็รับมีดวันหนึ่งพอมีเวลาว่างก็รับมีดเรียกร้องความสนใจแบบว่าอย่าแหลมเข้ามานะมีดคมอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็อวดปืนที่ตัวเองแอบลักลอบนำมาบนเรือซึ่งปกติเขาก็จะห้ามนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลากหลายแบบนี้และพวกนี้พอเวลาทำงานเสร็จแล้วเนี้ยก็จะดื่มเหล้าอย่างหิวโหยนะคะอาจจะด้วยความเพื่อจะกลบความรู้สึกคิดถึงบ้านด้วยเพื่อที่จะให้หายเหนื่อยด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาใช้คำว่ากินเหล้าอย่างหิวโหยแล้วก็เล่นไพ่กันแล้วพอเล่นไพ่บางทีก็โกงไพ่พอโกงไพ่กันก็ทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือในเรือเนี้ยก็จะมีเขตทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเสมอจึงมีกติกาหรือมีประเพณีปฏิบัติอะค่ะนะคะว่าเมื่อมีคนสู้กันเนี้ยคนอื่นๆก็จะไม่ห้ามทันทีอาจจะหันไปดูว่าเขาทำอะไรกันหรืออาจจะเข้ามามุงดูล้อมดูนะคะ ก็จะล้อมดูแต่ก็จะไม่ห้ามแล้วพอจนถึงใกล้จะรู้ผลแพ้ชนะโน่นซึ่งนั่นหมายถึงว่าก็จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออาจจะทั้งสองฝ่ายสะบักสะบอมเต็มที่แล้วอะค่ะถึงจะเข้าไปปรามว่าพอแค่นี้เถอะฮะค่อยเข้าไปแยกแล้วก็ตอนนั้นทั้งสองฝ่ายก็หมดแรงหรือหมดสภาพไปแล้วก็คงจะห้ามไม่เหนื่อยแรงแยก
ใช่นะคะก็พอแค่นี้ค่อนข้างปลอดภัยด้วยเนาะใช่ใช่ไม่งั้นโดนลูกหลงเอาง่ายๆมีสิทธิ์นะคะแล้วก็ดีไม่ดีก็ พอตัวเองโดนลูกหลงเกิดระเบิดอารมณ์คราวนี้มันอาจจะกลายเป็นการตะลุมบอลแล้วก็เข้าข้างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยค่ะปัญหามันแล้วก็กลายเป็นจลาจลใช่แล้วจลาจลกลางมหาสมุทรอ่ะมันทำอะไรไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้อ่ะค่ะนอกจากตายกันไปข้างนึงแล้วก็ลงทะเลไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอย่างเงี้ยก็มีเป็นประเพณีแต่ว่าบางทีก็เหมือนกับว่าการที่รออยู่มันก็ช้าเกินไปอะค่ะจนบางทีก็เกิดการตายไปข้างหนึ่งแล้วถ้าเกิดตายกันนะคะก็จะมีจริยธรรมชาวเรือด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเลยคือห้ามโยนศพลงทะเลพันจริงโยนศพลงทะเลนี้จบเรื่องเลยเนาะ อันนี้คิดแบบโหดๆนะคะเพราะว่าลงไปก็ฉลองฉลามอะไรเงี้ยก็จัดการชำระศพเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่เขาก็ถือว่าเป็นจริยธรรมไม่โยนศพลงทะเล แต่ว่าอาจจะมีวิธีการก็คืออาจจะทำพิธีลอยศพแล้วก็ทำพิธีให้แล้วก็ลอยศพแต่ว่าอันนี้ต่อมาก็ไม่ทำแล้วแล้วก็ใต้กงเรือลำนี้เขาก็ไม่ทำเพราะว่าเขาบอกว่าเคยมีตัวอย่างว่ามีการทำอย่างนี้ค่ะแล้วพอถึงเวลากลับถึงฝั่งเนี่ยครอบครัวของผู้ตายก็ต่อว่าเพราะว่าพอลอยศพลงทะเลแล้วเนี่ยทำพิธีก็จริงแต่มันจะไม่มีอะไรเหลือกลับไปให้เขาเลยไงคะก็ยังก็ถูกต่อว่าหลังจากนั้นก็เลยไม่ใช้วิธีนี้วิธีทำก็คือเผานะคะอาจจะต้องหาเกาะสักแห่งหนึ่งแล้วก็เรือก็ต้องไปแวะแล้วก็เผาเพื่อที่จะเอาขี้เถ้าหรือเอาอัฐิของผู้ตายกลับไปฝากครอบครัวบนฝั่งค่ะทีนี้ถามว่าทำไมไม่แช่แข็งศพเขาก็บอกว่าเมื่อ25ปีที่แล้วนู่นการที่เอาน้ำแข็งแช่ศพอะไรเงี้ยระบบแช่แข็งอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ก้าวหน้านะคะไม่ก้าวหน้ามาถึงเหมือนกับยุคของโจอิจิอะค่ะเพราะตอนที่ทาคากิเล่าเนี้ยมันย้อนไปตั้ง25ปีเพราะฉะนั้นการเอาศพแช่แข็งอะไรเนี้ยก็ทำไม่ได้ก็เลยใช้วิธีอย่างเงี้ยค่ะวิธีว่าเผาแล้วก็เอาอัฐิไปฝากนะคะอันนั้นก็คือ ประเพณีที่กระทำกันอยู่แล้วอีกอย่างนึงที่บอกว่าเขาจะไม่โยนลงทะเลเนี่ยค่ะคำว่าไม่โยนนอกจากจะไม่โยนศพลงทะเลแล้วเนาะแม้แต่ขณะที่ต่อสู้กันคู่ต่อสู้ก็จะไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายนึงตกทะเลก็บอกว่าสมมติว่าอีกฝ่ายนึงจะตกทะเลเนี่ยค่ะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะดึงกลับมาพูดง่ายๆก็คือช่วยไว้แล้วก็แม้กำลังอาจจะใกล้จะฆ่ากันอยู่แล้วนะใช่แต่ก็จะไม่ยอมให้อีกฝ่ายนึงตกทะเลค่ะแล้วก็มาสู้กันต่ออย่างเงี้ยนะอาจจะไม่ใช่ว่าช่วยแล้วก็หันมาจับมือกันเป็นมิตรขอบใจนะที่ช่วยฆ่าอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกเป็นบุญคุณที่ช่วยชีวิตเปล่าคือดึงกลับมาแล้วก็อาจจะทะเลาะกันต่อนะคะจนกว่าจะสะบักสะบอมแล้วก็คนอื่นจึงค่อยมาแยกหรือไม่ก็บังเอิญพลัดพลั้งตายคือเจตนาของเขาที่ค่อยมาแยกไม่ได้ปล่อยจะปล่อยให้ตายเพียงแต่บางทีเหตุการณ์มันก็เกินเลยไปนะคะ อันนี้จากประเพณีตรงนี้กลับมาที่ฉากที่ค้างอยู่เมื่อสักครู่ที่ว่าทาคากิถูกฝ่ายคนโน้นซึ่งอายุแก่กว่าตั้ง10ปีเนี่ยต่อยเอาหาว่ายิ้มหาอะไรวะอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีหนำซ้ำยังสืบเท้าเข้ามาจะเตะผ่าหมากด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ระเบิดอารมณ์ออกมาละหมดความยับยั้งละก็เลยสู้กันพอสู้กันไปสู้กันมานะคะก็ต่างฝ่ายต่างก็คือชกท้องชกอะไรก็ตามภาพที่เราจะเห็นได้ในเวลาที่ทั้งพระเอกกับผู้ร้ายต่อสู้กันนี่แหละคราวนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยค่ะมันเร้าความโกรธมากขึ้นแก่ทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เกิดแรงปรารถนาที่จะฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งละตอนนี้คือเลือดเข้าตาแล้วนะคะไม่คิดถึงอะไรแล้วขณะที่สู้กันเนี้ยทาคากิเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเจ็บแปลบขึ้นมาที่ต้นขาแล้วจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมานะคะเขาก็เห็นคมมีดของอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจ้วงลงมาเขาก็เลยจับมือเอาไว้แล้วก็พยายามบิดกลับทีนี้ช่วงจังหวะที่บิดกลับเนี่ยบังเอิญก็มีคลื่นลูกใหญ่เนี่ยมากระแทกเรือเ
พอมากระแทกเรือมันก็เอียงวูบพอเรือเอียงเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนที่ถือมีดอยู่เนี่ยก็เสียหลักแล้วก็เกิดยังไงก็เกิดล้มลงมาทับมีดที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งก็คือที่ถูกทาคากิบิดกลับเนี่ยเขาก็ล้มลงไปทับมีดของตัวเองอะค่ะเข้าที่ไหล่ซ้ายเพราะฉะนั้นที่ทาคากิรับรู้ก็คือมีดนั้นแทงเข้าที่ไหล่ซ้ายแล้วก็หลังจากนั้นฝ่ายผู้ชมทั้งหลายก็มาช่วยกันลากออกไปแต่เราก็ทาคากินี้ความที่เหนื่อยหมดแรงเขาก็นอนแผ่นะคะก็รับแสงแดดแบบว่าหอบหายใจละรู้สึกเหมือนกับจะได้พักหน่อยละเพราะว่าสู้กันแบบดุเดือดมากแต่ขณะนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพวกที่ดึงอีกฝ่ายหนึ่งไปเนี่ยได้ยินเสียงพูดว่าโอ้อย่างนี้ถ้าจะแย่เขาก็ยังนึกในใจว่ามันจะแย่ยังไงก็แค่ถูกไหลเท่านั้นเองนะคะแต่ปรากฏว่าความจริงที่เกิดขึ้นเนี้ยมันแทงถูกไหล่ซ้ายก็จริงแต่บังเอิญมันไปตัดเอาเส้นเลือดใหญ่ใต้กระดูกไขปลาร้าซ้ายพอดีซึ่งนั่นก็คือเส้นเลือดหัวใจอะนะคะแล้วก็อีกไม่นานหลังจากนั้นนะคะคนนี้ก็ค่อยๆคือก็สิ้นลมไปอ่ะสรุปว่าเป็นอันว่าตายไปแล้วฝ่ายหนึ่งนะคะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นฉากดูเดือดเหมือนกันเนาะว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวเนาะครับในบรรยากาศที่ตรงนั้นเนี่ยวิ่งหนีไปไหนก็วิ่งหนีไม่ได้ สมมติว่าเกิดมีคนมาหาเรื่องแล้วเราไม่อยากจะมีเรื่องด้วยเราก็จะหนีไปที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็ยากเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยสถานที่อะค่ะแล้วก็ทุกคนต่างก็ใช้แรงกันทั้งนั้นอะใช้แรงกันจนความยับยั้งอย่างอื่นก็ไม่มีตอนนี้พอมีคนตายเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรด้วยเหตุที่จริยธรรมทั้งหลายกติกาทั้งหลายห้ามไว้โยนศพลงทะเลก็ไม่ได้ลอยศพก็ไม่ได้แช่แข็งศพก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะทำมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเผาในเรือก็ไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องหาเกาะร้างสักแห่งเพื่อที่จะเอาศพลงเรือเล็กแล้วก็ให้ใครคนหนึ่งลงเรือนี้ไปกับศพแล้วก็เอาศพไปเผาบนเกาะแล้วก็ค่อยเก็บขี้เถ้ากับกระดูกกลับมา และแน่นอนคนอื่นใครเขาจะหาเรื่องทำนะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของทาคากิแหละค่ะที่จะต้องรับผิดชอบเพื่อที่จะคล้ายๆกับจะต้องไถ่โทษด้วยแหละเพราะตัวเอง ก็เข้าไปร่วมในเหตุการณ์ไปมีเรื่องกับเขาไงดังนั้นทาคากิก็จะต้องลงเรือเล็กแล้วก็เอาศพนี้ไปนะคะแต่คนนี้คือไม่มีใครอยากยุ่งอยู่แล้วด้วยนะใช่ใช่พอมาทะเลาะกันแล้วก็ตายก็เลยก็ต้องเป็นภาระไปเอ๊ะผมสงสัยนิดเดียวแล้วมันไม่มีผลทางกฎหมายอะไรครับการสู้ในเรืออย่างนี้นี่เดี๋ยวจะมีตอนท้ายเขาก็จะมีพูดถึงประเด็นนี้แว็บนึงคล้ายๆว่าจะคลายข้อสงสัยของเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วก็ทุกคนก็สงสัยค่ะเดี๋ยวบอกเลยก็ได้อะค่ะบอกว่าคืออย่างนี้คือเขาก็จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้เพื่อที่จะเอาขี้เถ้ากับกระดูกเนี้ยไปให้กับครอบครัวแล้วเขาก็บอกไว้ด้วยว่าทาคากิเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องรับผิดชอบนะเรื่องนี้เพราะว่าผู้ตายก็มีลูกเมียแล้วก็อีกอย่างนึงที่เหมือนกับว่าเป็นความอาจจะเป็นเพราะความปลูกฝังของญี่ปุ่นด้วยไม่ทราบนะคะว่าพอรับผิดชอบแล้วมันก็รู้สึกรับผิดชอบไปหมดทุกเรื่องอ่ะเขาเองเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะต้องไถ่โทษกับการที่เขาไม่ต้องรับโทษด้วยคือเขาหลุดรอดจากคำพิพากษาของบ้านเมืองเพราะว่าลูกเรือทั้งหลายเนี่ยช่วยกันกลบเกลื่อนเรื่องอะค่ะโดยการแจ้งว่าเขาตายเพราะตกน้ำแต่ทาคากิก็หยอดเอาไว้ให้โยอิจิฟังด้วยเหมือนกันนะคะว่าแต่ก็คงจะมีลูกเรือบางคนเหมือนกันแหละที่ต่อต้านเขาก็พูดไปแค่นี้นะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องรับผิดชอบกับไถ่โทษความผิดในใจที่เขาไม่ต้องโทษบ้านเมืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ด้วยนะคะและอีกอย่างนึงที่ทาคากิเขาก็พูดไว้ตอนที่เขากำลังจะสู้กันกับผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาว่าพอถูกต่อยแล้วก็ลงไปนอนแผ่แล้วเนี่ยแล้วก็หันไปมองดูเนี่ยในใจเขาน่ะเขาก็นึกว่า
ด้วยเหตุที่คนนี้เป็นคนที่ก้าวร้าวคุกคามไม่มีใครอยากคบด้วยอย่างเงี้ยทาคากิเขาก็แอบหวังอยู่ในใจว่าถ้าสู้กันเนี่ยถึงเวลาแล้วพวกลูกเรือทั้งหลายก็คงจะเข้าข้างเขาแต่เขาบอกว่าแต่แล้วเขาก็ได้รับบทเรียนนะคะว่ามันไม่เป็นอย่างที่ว่าหรอกนะคะแล้วก็จากนั้นเขาก็สู้กันใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนก็มาแยกก็เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งโดนมีดแล้วก็ตายไปแล้วก็มันก็เห็นได้ชัดด้วยว่าจริงๆด้วยนะไม่มีใครที่คือทุกคนต่างก็ลอยตัวเหนือปัญหาการที่ทาคากิต้องลงเรือเล็กไปกับศพเพียงลำพังเนี่ยต้องคิดดูว่ามันว้าเหวเวิ้งว้างขนาดไหนต่อให้คนใจแข็งขนาดไหนเนี่ยไปอยู่กับศพอะแล้วเป็นศพที่ตายเพราะว่ามีเรื่องกับตัวเองด้วยแล้วตัวเองก็จะต้องไปเผาเขาด้วยเนี่ยหาใครสักคนที่จะไปเป็นเพื่อนอีกสักคนก็ไม่ได้หรอกคือเรื่องเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้ค่ะแต่อันนี้ตัวดิฉันเองนึกถึงว่าโอ้โหหาคนใจถึงสักคนไม่ได้เนาะที่จะตบไหล่ทาคากิแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนแกเองอะไรอย่างเงี้ยโหมันน่าจะซาบซึ้งมากเนาะ แต่ก็นั่นแหละดิฉันก็ให้เหตุผลแทนผู้เขียนนี่แหละค่ะว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นนายคนนี้ก็จะต้องเข้ามามีบทบาทด้วยถูกไหมคะเพราะว่าแสดงว่าโอ้เขาต้องเป็นเพื่อนที่ทาคากิก็ต้องเก็บไว้ในหัวใจอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นประเด็นอื่นไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดออกนะคะก็กลายเป็นว่าทาคากิก็ต้องเป็นสัปปะเหร่อจำเป็นลองดูสภาพสัปปะเหร่อจำเป็นนะคะแต่จริงๆแล้วจะย้ำว่าอ่านในเรื่องที่เป็นรายละเอียดทุกตัวหนังสือจะยิ่งเห็นภาพแล้วก็จะได้อารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ได้สยดสยองเนาะแต่มันเป็นความกดดันที่เยือกเย็นแล้วก็โหดร้ายเงียบๆยังไงก็ไม่ทราบดิฉันบอกไม่ถูกเนาะแต่ว่าก็มันก็จะเห็นภาพอะค่ะคือเขาก็ต้องลงเรือเล็กแล้วทาคากิเนี่ยต้องไปพร้อมกับศพแล้วเขาก็กอดภาชนะแก้วคือเป็นขวดแก้วอะค่ะใบหนึ่งไปด้วยอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นขวดใส่ซึคุดานินะคะซึคุดานิเนี่ยเขาก็หมายเหตุอธิบายว่าเป็นปลาหรือหอยที่ต้มกับโซยุจนเข้าเนื้อค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นขวดเปล่าจะต้องเอาขวดเปล่าเนี้ยไปด้วยเพราะว่าเพื่อที่จะได้เก็บกระดูกแล้วก็ขี้เถ้ากลับมานะคะนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเผาศพนี้คือเขาบอกว่าถ้าแค่เผาศพให้พร้อมไหมอ่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ยากแต่เขาจะต้องคอยจนกระทั่งศพนี้กลายเป็นเถ้าเขาถึงจะเก็บอันนี้มาได้ใช่ไหมคะก็เอาไปพร้อมกับขวดแก้วแล้วก็มีไฟแช็กแล้วก็มีกระป๋องน้ำมันก๊าซซึ่งก็น่าจะต้องเอาไปเยอะพอสมควรนะคะทีนี้เขาก็ระหว่างที่เรือแล่นไปแล้วก็เรือใหญ่ก็ลอยอยู่เนี่ยค่ะลอยอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาลงไปที่เกาะร้างแห่งนั้นเนี่ยเขาก็นึกถึงศพที่ถูกไฟคลอกคือเขามีหน้าที่จะต้องไปเผาศพเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเคยเจอศพที่ถูกไฟคลอกนี้มาครั้งหนึ่งตอนที่เขา10ขวบตอนนั้นศพนี้ถูกไฟคลอกก็คือไม่ใช่ว่าศพที่ถูกเผานะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เห็นภาพที่เป็นที่ไหม้ภาพไหม้กระดำกระด่างแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นลูกตาของศพอ่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่พอมันมีลูกตาเนี้ยมันชวนให้รู้สึกว่าศพนี้เคยมีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขณะนี้ก็มีศพอยู่ที่ปลายเท้าเขาในเรือเล็กลำนี้มีศพอยู่ที่ปลายเท้าเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าต่อให้เขาเบือนหน้าหนีไปทางไหนเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่ามีดวงตาดวงนี้จับจ้องเขาอยู่อะค่ะและแถมก็มีพวงแก้มเขาใช้คำว่าพวงแก้มนะแต่ดิฉันมองว่าคำว่าพวงแก้มออกจะสวยไปพวงแก้มเราจะนึกถึงสาวน้อยที่พวงแก้มสีดอกซากุระสีแดงระเรื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่นี้เขาบอกว่าเป็นพวงแก้มซีดขาวของศพแล้วก็พอเวลาถูกแสงอาทิตย์ส่องอันนี้มันจะเป็นตอนกลางวันอยู่มันยังมีแดดถูกแสงอาทิตย์ส่องเนี่ยถูกแสงส่องแล้วมันรับกับแสงเนี่ยมันทำให้เป็นประกายคล้ายๆกับว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็รู้สึกว่าดวงตาของศพจับจ้องเขาก็ไม่ทราบว่าศพนี้ตายลืมตาอาจจะตาค้างนิดหน่อยอะไรงี้กระมังนะคะเขาก็ไม่ได้พูดว่าปิดตาบ้างไหมเนาะก็นั่นแหละมันก็เลยหลอกหลอนแล้วก็อีกอย่างนึงศพนี้นะคะตอนนี้มันอากาศก็ร้อนด้วย
ศพผ่านมาแล้ว15ชั่วโมงนั่นหมายความว่าผ่านคืนนั้นไปก่อนเพื่อที่จะมาถึงวันใหม่พอผ่านมา15ชั่วโมงศพก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะก็เอาละอันนี้ก็เป็นความน่ากลัวที่เขาบรรยายนำจนกระทั่งเรือเล็กก็ไปจนถึงเกาะที่ริมฝั่งอะค่ะเขาก็ผูกเรืออะไรไว้เรียบร้อยก็ไม่ได้บรรยายว่าเขายกศพขึ้นไปในลักษณะไหนซึ่งดิฉันก็มองว่าตรงนี้ความจริงถ้าหากว่าไปแล้วมันก็เป็นภาระที่ยากด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าศพอ่ะจะต้องมีน้ำหนักเยอะทาคากิคนเดียวจะเอาศพขึ้นจากเรือแล้วก็ขึ้นไปที่ฝั่งแล้วเขาจะต้องเอาไม้ทั้งหลายคือเขาไม้นั้นมันก็จะเป็นพวกไม้ทะเลไม้กงกางอะไรเงี้ยเขาเข้าไปบุกป่าเข้าไปแหวกหาไม้ก็ปรากฏว่าจะเจอแต่ไม้สดไม้ยังไม่ค่อยแห้งอะค่ะแต่ในที่สุดก็พยายามรวบรวมกิ่งไม้แล้วก็มาเรียงเป็นฐานสำหรับเผาศพแต่ผู้เขียนไม่ได้บรรยายรายละเอียดตรงนี้ซึ่งตัวเองมองว่ามันเป็นจุดที่น่าจะฉายภาพความทุลักทุเลของทาคากิได้อย่างมากเลยเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเอาตามประสบการณ์ผมนะค่ะขยะทะเลนี่มันเยอะมากครับที่เป็นไม้จากธรรมชาติก็มีไม้จากเศษเรือแตกอะไรก็มีไม่ว่าจะไปที่ไหนที่เป็นเกาะหรือเป็นสถานที่ร้างที่ไม่มีคนจัดการเรื่องขยะเนี่ยมันก็จะหาเศษเชื้อฟืนอ่ะได้ง่ายที่มันเป็นคาอยู่ชายฝั่งใช่ไหมคะใช่อยู่ที่หาดครับมันจะมีทั่วไปเลยครับมีทั่วไปหาง่ายมากคือเป็นสิ่งที่ต้องจัดการอะถ้าไม่จัดการมันก็จะกองสุมเต็มอยู่ทุกหาดมีอย่างนั้นครับแต่ขยะอย่างนี้พอเวลาน้ำขึ้นมันก็จะโดนน้ำพอเวลาน้ำลงมันก็ค้างอยู่มันก็จะมีความชื้นไหมคะระดับตัวมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ระดับไหนครับถ้ามันถูกซัดขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็ไม่โดนยกเว้นว่าถ้ามันจะนั่นก็คือว่าหน้าฝนคือมันเปียกกันทั่วๆแต่โดยทั่วไปแล้วขยะทะเลเนี่ยมันก็ยังมีส่วนแห้งที่สามารถเอามาทำฟืนได้ไม่ยากเลยครับง่ายกว่าการที่จะไปปลูกในป่าแน่ๆครับถ้าพูดถึงฝนเขาก็มีจุดหนึ่งค่ะว่าระหว่างที่ทาคากิกำลังต่อสู้กับอะไรในใจกับสภาพการด้วยเนี่ยฝนก็เริ่มตั้งเขาแล้วเขาก็เลยต้องเร่งที่จะต้องจัดการไอ้ตรงนี้มีก็แสดงว่าฝนก็น่าจะอยู่ในเรื่องในช่วงฝนด้วยครับค่ะค่ะอย่างนั้นนะแล้วก็ทีนี้น่าค่ะว่าแล้วลากศพแล้วก็ลากไปแล้วก็ไปวางบนคือเขาใช้คำว่าก่อเป็นฐานด้วยนะแปลว่าก็จัดไม้อย่างดีไม่อย่างน้อยก็จัดเป็นฐานสำหรับรองรับศพนะคะคือการที่ทาคากิทำอย่างนี้เนี่ยมันคือเขาเล่ารายละเอียดบางทีเขาก็ไม่ได้อธิบายสภาพความคิดแต่เราก็คิดต่อได้ว่ามันจะมีเหมือนกับความลังเลความถ่วงเวลาความไม่อยากให้สิ่งที่ตัวเองไม่อยากเห็นอะมันเกิดอะค่ะอันนี้ดิฉันรู้เพราะว่าดิฉันเล่าเสมอว่าดิฉันกลัวพวกซากสัตว์นะคะแล้วก็หนูตายอย่างเมื่อสัก2วันก่อนเนี่ยมันก็จะมีหนูตายคือหมามันก็กัดแล้วมันก็วางทิ้งเอาไว้เงี้ยเราเห็นละเราไม่กลัวแบบเดิมแล้วแต่ลึกๆในใจเนี่ยก็ยังไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากไปเห็นดิฉันก็จะทำงานนู่นงานนี่อะไรแวดล้อมเนี่ยหมดพยายามที่จะเดินห่างๆจนเมื่อถึงที่สุดแล้วจึงค่อยไปจัดการแล้วพอจัดการก็ไม่มีอะไรหรอกนี่ก็ไปขุดหลุมตอนยิ่งตอนนี้มีฝนนะดินมันก็นิ่มก็ขุดหลุมที่โคนต้นไม้สักต้นนึงไม่ต้องลึกมากแล้วก็แปลที่โกยขยะก็มาโกยแล้วก็เอาไปใส่หลุมแล้วก็กลบแล้วก็หาก้อนหินหนักๆทับไม่ให้หมาคุยที่เป็นงานนิดเดียวอะค่ะก็ทำแต่เมื่อใจของเรารู้สึกไม่ชอบตรงจุดนี้มันไม่กลมกลืนกับเราเนี่ยเราก็จะเลี่ยงไปเลี่ยงมานะคะอย่างทาคากินี้ยิ่งหนักกว่าโอ้ยเป็นร้อยเท่าเขาก็ไปจัดไม้เสร็จแล้วก็เอาศพไปวางแต่ไม่มีรายละเอียดว่าเขาลากศพไปยังไงมันหนักไหมมันน่ากลัวไหมเพราะว่าศพก็มีกลิ่นแล้วด้วยอย่างเงี้ยแต่สรุปว่าก็ไปวางแล้วเขาก็แถมอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ไปเก็บเฟื่องฟ้าแถวนั้นนะคะมาวางบนหน้าอกศพขณะที่วางบนหน้าอกศพเนี่ยแล้วก็จะราดน้ำมันเพื่อเผาอ่ะเขาก็จะคิดไปถึงว่าเขาเคยมีประสบการณ์ว่าไปกับเรือลำหนึ่งแล้วก็พวกหรือเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าพวกลูกเรือพอเวลาจะไปถึงเกาะไหนเนี้ยก็จะไปคล้ายๆว่าก็จะไป
รับบริการจากผู้หญิงที่เกาะนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีดอกเฟื่องฟ้าเสียบผมเป็นต้นนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้แล้วเขาก็เอาดอกเฟื่องฟ้าที่เก็บได้แถวนั้นไปวางบนศพดูอ้อยอิงไงอ้อยอิงกับการหลีกหนีสภาพจริงอะค่ะและในที่สุดพอเห็นฝนตั้งเขามาก็เป็นตัวเร่งว่าเขาต้องรีบเผาแล้วจะมัวอ้อยอิงอย่างนี้ไม่ได้ก็ราดน้ำมันแล้วเข้าเผาทีนี้พอตอนที่ราดน้ำมันแล้วเผามันก็จะมีภาพรายละเอียดว่าศพมันก็จะเด้งขึ้นแล้วก็ส่วนหัวกับส่วนเท้าเนี่ยมันก็จะถูกกดลงเพราะว่าส่วนกลางของร่างเนี่ยเด้งขึ้นและปากของศพมันก็อ้าออกเหมือนกับจะบอกอะไรแล้วเขาก็วนไปที่ตรงหัวศพเพื่อที่จะฟังว่ามีเสียงอะไรที่เป็นเสียงบ่นต่อว่าเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันก็ไม่มีเสียงอะไรละเนาะแล้วก็วนไปที่เท้าปรากฏว่าเท้าเนี่ยไม่ค่อยไหม้ไฟนะคะก็ไม่ไหม้ไฟและส่วนที่อีกอันนึงก็คือพอไประยะนึงส่วนหน้าท้องของศพก็แตกออกแล้วเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตอะค่ะก็บอกว่าก็เห็นสิ่งมีชีวิตคือจริงๆมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่พอเครื่องในทะลักออกมาเนี่ยมันจะพองแล้วมันถูกความร้อนพองแล้วมันก็ยุบลงเขาก็เห็นเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดนึงตรงนั้นนะคะนะคะก็ว่าไปแหละเป็นความที่น่ากลัวผมเดาว่าไส้มันก็คงจะมีแก๊สเกิดขึ้นข้างในตามความร้อนที่ได้รับแล้วข้างในมันมีความชื้นนะมันก็คือพอมันพองมีแก๊สเป็นไอน้ำที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะบิดไปมาครับการบิดไปมาแล้วก็ตัวชุดไส้เองเนี่ยมันเป็นลำยาวๆเนี่ยมันก็คงจะบิดไปมาราวกับมีชีวิตผมพูดสยดสยองไปไหมหนังสือเขาว่าสยองแล้วเขาก็สยองแค่นี้คุณบรรจรยิ่งบรรยายมันยิ่งสนองสยองหนักเข้าไปอีกตายแล้วนี่ต้องมีคนปิดวิทยุหนีแน่เลยนะแล้วแต่ทำไมผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะผมรู้สึกเป็นภาพธรรมดาไม่รู้เหมือนกันเป็นคุณบรรจรอาจจะบรรลุทำสักขั้นหนึ่งแล้วนะ อาจจะพิจารณาอสุภะจนคุ้นเคย พอพูดถึงซากอสุภะเนี้ยมีหนังสือเล่มนึงนะดิฉันได้เห็นของวัดนะคะมาเอามาพิมพ์ชื่อที่ว่าเนี่ยแหละแล้วก็เปิดดูนะเขาใช้ชื่อว่าการพิจารณาสังขารโอ้มีภาพศพเน่าเปื่อยภาพเด็กถูกผ่าท้องมีเครื่องในมีอะไรเงี้ยดูไปเหมือนกับตัวเองจะทำเฟื่องอยากจะได้พิจารณาอสุภะจากภาพนั้นดูไปสักพักหนึ่งเกิดอาการแบบคล้ายๆจะขึ้นเหียนเหมือนกันเนาะก็เลยต้องปิดมันเห็นสังขารชัดไปหน่อยนะคะภาพของคนที่เสียชีวิตจากสึนามิบ้างอะไรบ้างเปิดไปไม่ถึงตรงนั้นนะเปิดแค่ภาพเดียวๆอะไรเงี้ยภาพที่ขึ้นอืดขึ้นพองแล้วมันก็มองเห็นจริงๆว่าโอ้ทุกอย่างนี้มันอะไรล่ะครับมันอนิจจังแล้วมันทุกขังแล้วมันอนัตตามันไม่มีความเป็นเราอยู่เลยแหละดิฉันยังนึกภาพแล้วก็เขามีภาพหนึ่งนะเป็นภาพคนผู้หญิงแก่ที่แก่มากเลยแล้วมีแต่ยืนเป็นภาพยืนทั้งตัวแล้วก็คนแก่นั้นก็กำลังยืนนะคะไม่ใช่ว่านอนแล้วก็ทำเป็นภาพยืนคือยืนแกเป็นโครงเห็นแต่หนังที่เป็นติดกระดูกจริงๆยืนไม่มีไม่ต้องมีเสื้อผ้าเป็นโครงอยู่แก่มากไม่ทราบจะบรรยายไว้ยังไงนะก็คือแก่สุดๆเท่าที่เขาจะฉายภาพแก่ให้ได้ล่ะค่ะแล้วดิฉันก็จินตนาการภาพเทียบว่าเอาสักใครหนึ่งสักคนหนึ่งที่เป็นนางงามจักรวาลคนไหนให้ได้นะคะก็นึกภาพคุณสวยๆทั้งหลายแล้วอยู่ได้แก่ขนาดนั้นใช่จะไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นความงามที่ชวนให้หลงไหลอีกเลยนะคะมันก็ชวนให้พิจารณาความเป็นอนิจจังของสังขารจริงๆเนาะนะคะคันนี้ค่ะแล้วเลขอีกนาทีสองนาทีครับอ๋อค่ะกำลังจะบอกว่ามีใครแอบสาธุบ้างไหมเนี่ยสาธุสาธุผ่านไปเร็วๆเถอะนะคะก็เป็นอันว่าเขาก็เนี่ยก็เผาแล้วแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ยังไงก็ไม่ยอมไหม้นั่นก็คือส่วนปลายเท้านะคะพยายามเติมน้ำมันหลายรอบแล้วมันก็ยังเหลือจนเขายอมให้มันเหลือแต่ส่วนดำๆอะค่ะก็ยังเห็นเล็บเท้าเล็บอะไรอยู่ก็ปล่อยทิ้งแล้วเพราะว่าไม่ไหวใช้เวลาถึง8ชั่วโมงจนกระทั่งใกล้ค่ำนะคะ
เขาถึงได้อัฐิกับขี้เถ้าเนี้ยใส่ขวดกลับเรือใหญ่เขาบอกว่าโดยทิ้งปลายเท้าที่เผาไม่หมดเอาไว้และพอกลับมาถึงที่เรือนะคะทุกอย่างก็เป็นภารกิจเสร็จสิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนลูกเรือก็บอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมของทาคากิกลายเป็นสีขาวเหมือนกับมาเรียอังโตเนตเลยเนาะก่อนที่จะถูกกิโยตินเขาบอกว่าผมของพระนางมาเรียอังโตเนตเปลี่ยนเป็นสีขาวไม่ทราบจริงไหมเนาะเขาก็ว่าอย่างนั้นอันนี้ผมของทาคากิเป็นสีขาวแล้วเขาก็ปิดตอนตรงนี้ว่าเปลวไฟและกลิ่นเนื้อไหม้ทำให้กายและใจของเขาแก่ชราลงภายในเวลาไม่ถึง1วันนะคะและอันนี้ก็จบพล็อตที่เกี่ยวกับทาคากิตอนต้นมันยังมีพล็อตอีกช่วงหนึ่งคือพล็อตที่ไปถึงฝั่งแต่เวลาจะยังมีพอให้พูดไหมไม่พอแล้วครับหมดเวลาแล้วไม่พอแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรอว่าภารกิจที่ทาคากิจะเอาอัฐิไปคืนครอบครัวเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บนเรือขณะนี้ที่เกี่ยวพันกับโยอิจิอย่างไรนะคะแล้วก็คราวหน้าเราก็จะได้เห็นการที่เขาเอาพล็อต2พล็อตคือพล็อตตอนที่1คือซายุริเริ่มที่จะเอาเข้ามาเชื่อมกับพล็อตของโยอิจิแล้วนะคะค่ะก็จะได้คุยกันเนาะสงสัยว่าน่าจะต้องต่ออีก2ครั้งจะพยายามนะคะเดี๋ยวดิฉันก็ผิดสัญญาอีกขอแถมอีกนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะพยายามให้กระชับนะคะครับแต่วงเล็บมักจะเพลินเสมอค่ะมันมีจุดที่น่าสนใจที่ขยายความกันนะครับหมดเวลาสำหรับรายการดอนเสวนาวันนี้แล้วครับเราเจอกันอีกทีก็วันเสาร์หน้า3ทุ่มนะครับแล้วก็ออกอากาศซ้ำอีกครั้งตอน6โมงเช้าวันอาทิตย์ครับผมประชาวิเชียรศรีและคุณอุบลวิทยาศิษย์ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิทยุมออชวนฟังวรรณกรรมล้ำค่านอนเสวนาพูดจาประสานนอนทุกขั้นตอนการผลิตโดยสถานีวิทยุมออหาดใหญ่ FM 88PSU Broadcast.